จะกี่ร้อยล้านผมก็ไม่ขายให้คุณเลิกติดต่อผมมาได้แล้วไหนคุณบอกว่าจะขายให้กับทุกคนที่สนใจไงถ้าคุณคิดว่าตัวเลขที่ผมให้ไปมันน้อยเกินไปเนี่ยคุณจะลองเขียนตัวเลขกลับมาใหม่ก็ได้นะอยากได้เท่าไหร่อ่ะตัวเลขไม่ใช่เรื่องใหญ่คนต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ผมจะขายร้านนี้ให้กับคนที่ผมพอใจเท่านั้นผมจะไม่ขายร้านนี้ให้กับนายทุนหน้าเลือดเพื่อเอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นไอ้คุณเมธันเฮ้ยมึงมาทำอะไรร้านกูเนี่ยฮะทีนี้โดนยึดแล้วครับลุงไม่ได้รับลุงอาจารย์อาจารย์อาจารย์พวกมึงทำอะไรอาจารย์กูไม่ได้ครับไปหมดเฮ้ยไม่ดิออกไปดูผมนึกว่าคุณโกรธอะไรที่แท้ก็คือคอนโดตรงนั้นนี่เองร้านอาหารน่ะมันเก่ามากแล้วอนุรักษ์ไปก็เท่านั้นแหละร้านเชฟอานัทเปิดมาเกือบ100ปีจากรุ่นสู่รุ่นคุณบีบให้เขาขายได้ไงวะมันไม่ใช่ที่ของเชฟอานัทเขาผมมาซื้อกับเจ้าของที่แล้วผมผิดตรงไหนผมไม่อยากเสียเวลาคุยกับขยะที่ไม่เห็นคุณค่าเรื่องของอาหารอย่างคุณวะผมรู้ว่าคุณกำลังกว้านซื้อที่ร้านผมเพื่อทำคอมมูนิตี้มอลล์และคอนโดใหม่ออกไปได้แล้วก็แล้วแต่ครับแต่คงไม่มีใครให้ราคาคุณดีแบบผมอีกแล้วนะที่คุณอยากรีบขายร้านก็เพราะว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่หรอครับเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับผมพร้อมรับ24ชั่วโมงนี่เดี๋ยวคิดแล้วครับไม่ยึดไปไปดิผมแจ้งตำรวจนะครับไปแจ้งมาเลยเอาไว้บน